ที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4มีนาคม2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้โยโกฮาม่า FC จ่อจะคว้าตัวชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยนะโดยหลังจากทางชนาธิปสงกสินเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยไม่มีชื่อกับทีมคาวาซากิฟอนเตเล่เป็นเกมที่3ติดต่อกันโดยไร้สาเหตุล่าสุดกระแสมาแรงเป็นอย่างมากเมื่อทางสโมสรโยโกฮาม่า FC ที่มีโชเฮนโยโมดะอดีตนายเก่าของชนาธิปที่ซัปโปโรต้องการยืมตัวชนาธิปสงกสินไปยืนบัญชาการเกมรุกให้กับทางทีมโดยทางโชเฮนโยโมดะได้เผยผ่านสื่อที่ญี่ปุ่นก่อนเกมกับคาชิมาพูดถึงชนาธิปสงกสินนักรุกทีมชาติไทยของเราบอกเลยว่าต้องการจะสร้างทีมเหมือนกับที่เขาเคยทำที่ซัปโปโรระบุชัดเจนเลยนะว่ามีชนาธิปเข้ามาในตอนนั้นทำให้ทีมซัปโปโรนั้นเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงทำให้ทีมของเขาในตอนนั้นมีเคาน์เตอร์แอคแท็กที่เฉียบขาดและรวดเร็วไปอย่างมากเขาเองรู้สึกในช่วงเวลานั้นการพัฒนาทีมอย่างก้าวกระโดดไปได้นั้นเป็นเพราะการมาของชนาธิปสงกสินทางโชเฮโยโมดะก็ได้ระบุว่าเขาเองต้องการนักเตะแบบชนาธิปสงกสินเข้ามาช่วยทีมโยโกฮาม่า FC ในตอนนี้แล้วแฟนช้างศึกจะว่ายังไงกันต่อไปเป็นว่างานนี้ก็บอกได้เลยว่าดีสิครับถ้าเกิดว่าไปโยโกฮาม่า FC แล้วชนาธิปลงตัวจริงทุกนัดอะไรมันจะแฮปปี้ไปกว่านี้อีกแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับแข่งทีมชาติญี่ปุ่นจากลีกสเปนเปิดใจถึงชนาธิปสงกสินนักรุกทีมชาติไทยโดยเกนสุเกะโมริดาเตะตัวเก่งทีมชาติญี่ปุ่นจากลีกสเปนกล่าวเปิดใจถึงชนาธิปสงกสินและก็สุภวุฒิเถื่อนกลาง2นักรุกทีมชาติไทยเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงซึ่งเกนสุเกะโมริดาเตะฟุตซอลทีมชาติญี่ปุ่นที่ปัจจุบันนั้นย้ายไปค้าแข้งในลีกสเปนกับสโมสรเรอัลเบติสออกมาพูดถึงทีมชาติไทยรวมถึง2ดาวเตะทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าผมคิดว่าทีมชาติไทยมีการรวมทีมกันมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีการวางแทคติกที่ดีมีการส่งบอลรับบอลที่ดีนักเตะไทยที่ค้าแข่งในประเทศญี่ปุ่นหลายคนมีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีอย่างที่ผมรู้จักก็คือชนาธิปสงกสินเคยได้ดูเขาเล่นหลายครั้งหรืออีกคนที่รู้จักอย่างทางสุภวุฒิเฉินกลางเคยเล่นที่นาโกย่าโอเซียนเขาเป็นผู้เล่นที่มีทักษะเฉพาะตัวที่ดีและก็สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีอีกด้วยนานนะผมเป็นว่างานนี้เขาได้กล่าวถึงชนาธิปสงกสินคนนี้นั่นครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะที่ยังคิดถึงกันเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับก่อนสิ้นสุดสัญญาฉลามชนเตรียมจะเปิดตัวชุดแข่งไนกี้รุ่นพิเศษนะโดยการที่ทางฉลามชนเตรียมจะเปิดตัวชุดแข่งขันไนกี้รุ่นพิเศษก่อนจะหมดสัญญาหลังจากฤดูกาลนี้ซึ่งทางชลบุรี FC ทีมในศึกวอลเลย์บอลไทยลีก2022เผยเตรียมเปิดตัวชุดแข่งขันไนกี้รุ่นพิเศษในเกมเปิดบ้านพบกับทางขอนแก่นยูไนเต็ดในวันเสาร์ที่4มีนาคมนี้พร้อมเปิดพรีออเดอร์ให้สมาชิกตั๋วปีเมมเบอร์จับจองก่อนใครเพื่อนวันที่5มีนาคมพร้อมส่วนลด 10% จากการสนับสนุนชุดแข่งขันเป็นเวลายาวนานกว่าทศวรรษระหว่างแบรนด์ผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลกอย่างทางไนกี้และก็ทีมชลบุรี FC ตั้งแต่ฤดูกาล2012ถึง2023โดยสัญญาล่าสุดฤดูกาล2022จะเป็นฤดูกาลสุดท้ายที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กันดีระหว่างทั้งสองตลอดการเดินทางร่วมกันกว่า11ปีเนื่องในโอกาสพิเศษนี้จึงจะมีการเปิดตัวชุดแข่งขันกันใหม่ซึ่งจัดทำขึ้นมาเป็นชุดแข่งขันรุ่นพิเศษ Nike Final Jersey เสื้อแข่งขันสุดท้ายที่ Nike ผลิตให้ชลบุรี FC ในสัญญาการให้การสนับสนุนโดยจะเป็นการผลิตล็อตสุดท้ายล็อตเดียวจำนวนกว่า 4,600 ตัวนอกจากนอกเหนือจากการเปิดตัวเสื้อแข่งขันใหม่ทางชลบุรี FC ยังมีการจัดนิทรรศการแข่งขัน Jersey Exhibition2012ถึง2022ชลบุรี Nike รวมชุดแข่งขันตลอด11ฤดูกาลที่สโมสรได้สวมเสื้อแข่งขันภายใต้การสนับสนุนของผลิตภัณฑ์กีฬา Nike บริเวณโถง Mix Zone ประตู1ของทางสนามชลบุรี UTA Stadium ให้แฟนคลับได้มาเยี่ยมชมพร้อมถ่ายภาพเพื่อจะเก็บเป็นที่ระลึกในความทรงจำร่วมกันโดยจะเปิดให้แฟนบอลได้เข้าชมจนถึงวันที่29เมษายนซึ่งเป็นวันแข่งขันนัดเย้านัดสุดท้ายในฤดูกาล2022ขณะที่แฟนบอลก็จะมีการเปิดพรีออเดอร์เสื้อล็อตสุดท้ายของชลบุรีไนกี้ซึ่งมีด้วยกัน3ชุด Home Away Jersey ในราคาเท่ากับฤดูกาลที่ผ่านมาคือ 1,200 บาทโดยสโมสรชลบุรี FC ยังคงมอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกตั๋วปีและก็เมมเบอร์ได้มีโอกาสพรีออเดอร์วันอาทิตย์ที่5มีนาคมก่อนบุคคลทั่วไป7วันพร้อมส่วนลด 10% เหลือเพียงตัวละ 1,080 บาทก่อนจะเปิดให้กับทางแฟนคลับและก็บุคคลทั่วไปได้พรีออเดอร์ในวันจันทร์ที่13มีนาคม
ำหรับทางแฟนบอลสนามชนสามารถร่วมชมการเปิดตัวเสื้อแข่งขันตัวสุดท้ายระหว่างไนกี้และก็ชมบุรีได้ก่อนใครเพื่อนพร้อมชมนิทรรศการ11ปีชุดแข่งสนามชนไนกี้ได้ในแมตช์ชมบุรี FC เปิดบ้านพบกับทางขอนแก่นยูไนเต็ดวันเสาร์ที่4มีนาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปจนถึงสิ้นสุดฤดูกาล2022บริเวณโถงมิกโซนประตู1สนามชลบุรี UTA Stadium ในขณะนี้เป็นว่างานนี้เนี่ยผมก็ไปติดตามแล้วก็ไปร่วมเชียร์แล้วก็ไปดูชมนิทรรศการนี้กันนั่นครับที่อยู่ที่สนามชลบุรี FC เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับกลับสู่อ้อมอกนะซิโก้ถึงไทยส่งมอบอัฐิน้องดอมให้กับคุณแม่และครอบครัวโดยทางโค้ชซิโก้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วพร้อมด้วยอัฐิน้องดอมก่อนจะมอบให้กับคุณแม่และครอบครัวนำกลับที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงรายโดยทางเกียรติศักดิ์เสนาเมืองประธานมูลนิธิซิโก้เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช่วงเช้าของวันที่3มีนาคมพร้อมกับอาชีพของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพโดยทางโคซิโก้ได้ส่งมอบให้กับทางคุณแม่ธนพรพรหมเทพพร้อมกับครอบครัวและก็คุณทินัญญาไทยสุโขเลขาธิการกรรมการผู้จัดการบริษัทโอราโนสจำกัดในเครือของ KM Group ในฐานะผู้ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาร่วมแสดงความเสียใจพร้อมกับมารอรับอัฐิน้องดอมนอกจากนี้ได้มีการนิมนต์พระโสวชิวราภรณ์หรือว่าสวัยโชติโกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณวนารามทำพิธีทางศาสนาก่อนที่ครอบครัวจะนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อที่วัดพระธาตุดอยเบาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่4ถึงวันที่5มีนาคมนี้จากนั้นจะมีพิธีลอยอังคารในวันที่6มีนาคมที่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายกันต่อไปนะผมเป็นนักว่างานนี้ก็ขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวของน้องดอมคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับวิเคราะห์บอลเจลีก2023นัดที่3อาเบเรกนิงาตะเจอกับทางซัปโปโรในช่วงเวลา 12:00 นโดยการนี้จะเตะกันที่สนามเดนก้าบิ๊กสวอนสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ต YouTube Channel โดยการนี้เรามาดูสถิตินะฮะ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนดีกว่าโดยการนี้เริ่มจากฝั่งทางอาเบเรกนิงาตะกันก่อนก็แล้วกันก็จะมีวันที่8เดือน10 2022อาเบเรกนิงาตะชนะเซนไดไป 3-0 15เดือน10 2022โตเกียวชนะอาเบเรก 1-0 23เดือน10 2022อาเบเรกชนะมาชิตะไป 2-1 18เดือน2 2023เซเรโซเสมออาเบเรกไป 2-2 และ26เดือน2 2023ซานฟาเช่แพ้อาเบเรกไป 1-2ส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของทางซัปโปโรนั้นก็จะมีวันที่5เดือน11 2022ซัปโปโรนะฮะชนะทางที่มิสุไป 4-3 12เดือน11 2022บุรีรัมย์ชนะซัปโปโรไป 5-2 15เดือน11 2022ซัปโปโรเสมอฟอนเตเร่ไป 3-3 18เดือน2 2023ซานฟาเช่เสมอซัปโปโรไป 0-0 และวันที่25เดือน2 2023ซัปโปโรนั้นแพ้โกเบไป 1-3 ในครั้งนี้โดยเราดูสภาพความพร้อมของทางฮอกไกโดคอนไซซัปโปโรนะครับซึ่งงานนี้ฮอกไกโดนั้นอันดับที่15ของตารางคะแนนผลงานเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้วิซโซโกเบไป 1-3 ในลีกลงเล่น2เกมแพ้ไป1เสมอ1เก็บไปได้เพียงแค่แต้มเดียวความพร้อมในเกมนี้มิไฮโรเปโตวิชกุนซือของทีมยังคงไม่มีคาซุกิฟูกาอิและก็โชยชิอากิโคมาอิที่บาดเจ็บนอกนั้นแข้งหลักพร้อมจะลุยทุกตำแหน่งนำทัพมาโดยอากิโดฟูกุมะริชุนตะทานากะไดกิสุงะทาคุโรคาเนโกะคามูระอาราโนะส่วนด้านเจ้าเช็คสุภโชคสารชาติในลูกชาวไทยลุ้นลงเล่นเป็นเกมที่2ติดต่อกันโดยผมวิเคราะห์ในเกมนี้เจ้าบ้านอาเบเดกนิงาตะเนี่ยกลายเป็นทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มเอาเรื่องนะฮะแต่ยังไม่แพ้ใครในบ้าน2เกมเก็บไปทั้งหมด4แต้มนอกจากนั้นเกมนี้จะเป็นการประเดิมเกมในบ้านนัดแรกด้วยโดยทางทีมเยือนคอนซัสเนียสวนทางกับทีมเจ้าบ้านผลงาน2เกมยังไร้ชัยเก็บไปแค่แต้มเดียวเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเกมเยือน5เกมหลังสุดในลีกไม่แพ้เสมอไป3ชนะไป2ถ้า2ทีมเจอกันมา5เกมหลังอาเบเรกนิงาตะไม่แพ้ชนะไป4เสมอไป1เท่านั้นซึ่งผลการเจอกันนะฮะและผลที่คาดว่างานนี้มีโอกาสจะเสมอกันไป2-2ก็เป็นได้ต้องไปรอลุ้นแล้วก็ไปให้กำลังใจเขากันด้วยครับนี่ก็เริ่มเตะกันแล้วนะฮะประมาณเกือบ40นาทีแล้วแต่นี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่4มีนาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ